วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูขนมเทียนไส้หวานสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 487.5 แคลอรี่ต่อขนมเทียนไส้หวานทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,218.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำไส้หวานกันก่อนค่ะใส่มะพร้าวขูดขาวมิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำร้อนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเหนียวพอปั้นได้ปิดไฟแล้วพักให้เย็นนำไส้มะพร้าวมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งขนมเทียนใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งเนียนนุ่มพักแป้งไว้30นาทีแบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้หวานที่เตรียมไว้หุ้มด้วยแป้งให้มิดนำมาคลุกกับน้ำมันเตรียมไว้พับใบตองให้เป็นทรงกลวยใส่ขนมเทียนไส้หวานลงในใบตองจากนั้นพับปิดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมวางลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟปานกลางประมาณ 25-30 นาทีหรือจนขนมสุกนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว